สวัสดีครับมาพบกับสาธุเดคอลแล้วครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมลองวูดนะครับที่เป็นเกมสไนเปอร์ที่สมจริงมากที่สุดเลยนะครับเราจะรีบไปไหนได้จากครับจากคำไม่ดีเลย ผมเป็นคนพูดไม่ชัด นะครับก็ขออภัยได้ท่านผู้ชมมาเรามาเริ่มต้นกับไรเฟิลใหม่เลยจาก M14 นะแต่ดูไปดูมามัน Springfield F1A เนี่ยเป็นโพลิเมอร์วัสดุโพลิเมอร์สีเขียวอ่อนซึ่งตัวนี้บรรจุกระสุนขนาด 7.62x51mm นาโตหรือ30วิงแมกกาซีนตัวนี้เป็นแมกกาซีน10นัด นะครับซึ่ง M1A นี่ประวัติก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นปืนไรเฟิล M14 รุ่นพลเรือนครับหรือแบบซิติเซ่นนะครับรุ่นที่พลเรือนสามารถครอบครองได้ซึ่งผลิตโดยบริษัท Springfield Armory นะครับกำเนิดในปีค.ศ. 1974นะครับเรียกว่า M1A นะครับซึ่งมันก็ได้รับกรรมสิทธิ์มาจาก M14T นะครับก็แค่เนี้ยแหละครับมันก็คล้ายๆกับ M14 นั่นแหละครับโอเคก็ได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนอกจากนั้นเราทำการใช้ DMR เพื่อความเร็วนะแต่งของกันเลยแต่งหล่อสโคปจัดเต็มซัพพิเซอร์ด้วยหล่อขึ้นเลยแต่ไม่ดีกว่าสไตล์ M14 มันต้องโล่งๆนี่ฟันเทปอย่างนี้ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยมาเริ่มชาร์ปเตอร์4เลยชาร์ปเตอร์4ป่ะใช่ชาร์ปเตอร์4พาร์ทนี้ชาร์ปเตอร์4มาผมได้ทำการเล่นไปก่อนนิดนึงแล้วนะครับเพื่อสังเกตไอ้พวกแบบรายละเอียดครับชาร์ปเตอร์4มาเล่นกันเลยช่วยตัวประกันโอเคไหนดูสิโหล็อกคออย่างนี้เลยมันกะให้เรายิงทะลุเลยเนี่ยนะโผล่หัวมาถ้ามันโผล่ดำๆมาเมื่อไหร่ผมยิงเลยนะโผล่มานั่นแหละเรียบร้อยเข้าตาไปโอ้ยอย่างยากเลยเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์จริงผมไม่กล้ายิงอ่ะรอต่อรองหน่อยต่อมาเลยเคลียร์บ้านนี้ใช้อะไรดีเอาพรีเมียมหมดเลยอ่ะไอรอนไซก็ได้โอ้ M4A1 ไอรอนไซธรรมดามาเคลียร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานที่นี้บ้านนี้เรายิงตัวดำๆในหน้าต่างก่อนดีกว่าแล้วค่อยจัดการให้เนาะปังปังไปเร็วยิงมั่วเนี่ยเอ้ยมีคนชักลูกซองเป็นโจรสาอะไรทำไมไม่ขึ้นลำเราเนี่ยไม่ขึ้นลำเหลือสองนัดเอ้ยมาตัวสีกล้ามเริ่มลนละยิงไปมาเลยเริ่มลนละมาแล้วอันนี้เริ่มจับสติได้ละมันจะมากันกี่คนเริ่มน่าจะเสร็จแล้วมั้งโอเคเสร็จแล้วไม่พอโอเคเดี๋ยวไปเติมใหม่ก็ได้มาป้องกันการฆ่าตัวตายโอเคคนนี้เขาจะยิงหัวตัวเองเหรอทำไงดีให้ปืนมันอันนี้ก่อนไหมยิงเลยไหมหาวิธีก่อนต้องสังเกตก่อนนั่นไงปืนลงเรียบร้อยหยุดการฆ่าตัวตายได้อย่างสมบูรณ์แบบอ้าวแอมโมหมดเดี๋ยวผมเติมก่อนป้องกันสลิปเวลโอเคมา protection สลิปเวลด่านนี้น้ำตกนั่นไงสลิปเวลของเราลุงหนวดที่ใส่เสื้อสีฟ้าเฮ้ยไอ้ดำนี่มันทำอะไรเนี่ยโมงดำทำอะไรเอาตายเหยื่อเลยเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าไม่ใช่โมงดำไม่ใช่โมงดำนี่เสื้อฮู้ดดำสังเกตกันมาฮู้ดดำนี่ควักมาละอะไรไม่รู้อะน่าจะปืนเนี่ยแต่ไม่น่าจะใช่ปืนน่าจะแบบยิงไปแล้วก็ตายเลยมาด่านต่อมาฆ่ามันให้หมดไอรอนไซด์เหมือนเดิมด่ารถมีรถ3คันต้องสังเกตระหว่าง3คันมาแล้วมันก็คล้ายๆกับด่านบ้านนั่นแหละโผล่มาแล้วโจรอะไรไม่ขึ้นรำ อะไรกันครับเนี่ยในสถานการณ์จริงเราควรขึ้นรำครับแต่เราควรปรับเซฟไว้นะครับ
มันต้องขึ้นลำให้เร็วอ่ะถ้าในสถานการณ์จริงที่แบบปืนไม่ได้ขึ้นลำเลยยิงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่เปลี่ยนเปลี่ยนละโลนเกินเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยมาเยอะเกินนี่ออกมาทั้งรถเลยก็ได้ไหมให้เรายิงอ่ะเสร็จมิชชั่นเลยยิงตั้งนานรันเวย์อะไรนะอะไรช่วยนักบินเหรอมาเริ่มเลยรันเวย์สังเกตก่อนมีโจรอยู่หนึ่งคนกำลังชี้ไปให้เพื่อนมันจับนักบินมาอ่ะนั่นเรายิงเลยไหมเอายิงไม่โดนแม่งตายแล้วนักบินดันเหมือนกัปตันเลยนะเปลี่ยนปืนก่อนปืนนี้มันใกล้เกินไปแต่มันเร็วเปลี่ยนเป็น M40 คู่ใจของเราเปลี่ยนรายพางอ่ะจะได้ยิงไกลขึ้นโอเคใช้ได้ละอ่ะคราวนี้วางแผนดีละว่าแต่ทำไมนักบินเหมือนกัปตันจังเลยในลองก่อนนั่นแหละสโลโมชันแล้วอีกตัวหนึ่งควักปืนมาจะยิงกัปตันเราก็จัดการเรียบร้อยกัปตันไม่เหมือนอะไรนะไม่ใช่ดิไพลอตนะเหมือนกัปตันมาโดนาโดมาเปลี่ยนเป็น F14 อีกเปลี่ยนเป็น M14 ดีกว่ากลับเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ดิ M1A ตอนนี้เริ่มสับสนแล้วยิงแหลกกันเกินมาต่อมาฆ่าให้หมดแล้วช่วยตัวประกันมาโอ้โหนานไปตึกนี้เลยมีเตือนดูออกละว่าต้องทำไงตึกมันเป็นเหลี่ยมๆนะครับมันจะเตือนเราด้วยลูกน้องเราจะเตือนเหรอเรียบร้อยโดประกันมาตึกล่างใครนั่นถือปืนสั้น M14 มันดีอย่างนี้ดีมอาร์มันเร็วครับเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้แบบนี้มากเลยในระยะ100 เมตรมีตัวประกันไม่เรียบร้อยโจรพวกนี้มันก็ฉลาดนะแต่ว่ามันจังหวะผิดไปหน่อยมันเอาตัวประกันกันมาแต่มันก็เปิดโอกาสอยู่นะทำให้เราสามารถยิงถวยได้เลยนะยิงโดนว่ะนะโอ้ไม่โดนจัดการไปเรื่อยๆนะให้มันครบ20 คนที่นับมาพยายามดูสัญลักษณ์เอาไว้นะครับที่มันเป็นตึกเอารีโหลดสวยละรีโหลดกันเรียบร้อยรีโหลดเร็วเหมือนกันนะลองวูดของเราพระเอกตบกันยิงเลยกันไม่นั่นแหละด้านล่างยิงไม่โดนยิงไม่โดนอีกแล้วโอ้ยยิงโลนเกินต้องซูมก่อนคราวนี้มา2 ต่อเลยอะไรวะเนี่ยนี่แกยิงโคเวอร์กันได้แย่มากเลยนะตายไปสักวิชั่นคอมพีทรีโหลดใช้แค่2 แม็กเองมาชาปเตอร์5แล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปเลยครับตัด